มีหลายคนมองว่าจังหวัดเชียงใหม่กับรัชชานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นเนื่องมาจากทุกวันนี้มีชาวไทยใหญ่เป็นจำนวนมากโยกย้ายเข้ามาทำงานและเรียนหนังสืออยู่ในเชียงใหม่ซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ผิดเลยและความเป็นจริงสายสัมพันธ์ระหว่างรัชชานและเชียงใหม่ก็แนบแน่นใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนานแล้วซึ่งหากย้อนกลับไปประมาณ400กว่าปีก่อนที่มีความขัดแย้งระหว่างพม่าในยุคของพระเจ้าบุเรงนองกับอาณาจักรล้านนาเมื่อล้านนาต้องพ่ายแพ้แก่พม่ามีชาวเชียงใหม่จำนวนมากถูกกวาดต้อนโยกย้ายข้ามไปอยู่ในหลายพื้นที่ของพม่าและรัชชานซึ่งในทางกลับกันเมื่อ200กว่าปีที่แล้วยุคที่เรียกว่าเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเมื่อเจ้ากวีละเข้ามาฟื้นฟูล้านนาก็ได้มีการกวาดต้อนผู้คนจากหลายเมืองของรัชชานให้มาอยู่ที่เชียงใหม่โดยการโยกย้ายข้ามไปมาระหว่างรัชชานและเชียงใหม่ทำให้หลายๆคนในสองดินแดนมีความผูกพันกันแบบเครือญาติโดยทุกวันนี้ชื่อของหลายชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนถูกตั้งขึ้นตามชื่อของเมืองเดิมในรัชชานที่คนเหล่านั้นจากมาเช่นตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่ตั้งตามชื่อเมืองยองหรือบ้านพยากน้อยบ้านพยากหลวงตำบลตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ดตั้งขึ้นจากชื่อเมืองพยากและเมืองเชียงค้างตำบลชัยสถานอำเภอสารพีก็ตั้งขึ้นตามชื่อเมืองเชียงค้างส่วนบ้านเมืองศาสตร์ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ตั้งจากชื่อเมืองศาสตร์ในรัชชานทางภาคตะวันออกโดยสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บ้านห้วยอ้อตำบลเมืองหางอำเภอเมืองโตนจังหวัดเมืองศาสตร์ที่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คนเฒ่าคนแก่ในเมืองหางเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งสถูปเจดีย์แห่งนี้เป็นจุดที่สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนปี2148ขณะที่พระองค์ทรงนำทัพขึ้นมาหวังจะอ้อมไปตีกรุงอังวะเพื่อหวังจะเผด็จศึกกับพม่าโดยในปี2565ที่นากองหมู่บ้านห้วยอ้อตำบลเมืองหางอำเภอเมืองโตนจังหวัดเมืองศาสตร์ที่อยู่ไม่ไกลจากด่านผ่อนปรนกิ่วผาว่อบ้านอรุโนไทยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครูบาบุญชุ่มแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญยกยอดฉัตรสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีคณะสงฆ์จากหลายวัดในรัชชานและชาวไทยใหญ่เป็นจำนวนมากมาจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมในพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ในบริเวณนี้เคยมีเจดีย์เก่าแก่ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าไปสถูปบรรจุอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรตั้งเอาไว้อยู่แล้วโดยเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่ทหารไทยใหญ่ยังสู้รบหนักอยู่กับกองทัพพม่าก่อนจะออกทำการทหารไทยใหญ่จะต้องมาทำพิธีสักการะบูชาสถูปเจดีย์องค์นี้ทุกครั้งซึ่งผลการรบส่วนใหญ่ทหารไทยใหญ่ก็มักจะได้รับชัยชนะโดยมีเรื่องเล่าว่าเพื่อต้องการทำลายขวัญและกำลังใจของทหารไทยใหญ่กองทัพพม่าถึงกับนำกำลังพลมาทำลายสถูปเจดีย์องค์นี้และใช้รถแบ็คโฮไถเศษอิฐเศษดินที่เป็นซากของสถูปเจดีย์ทิ้งลงในแม่น้ำหางโดยในปี2559ครูบาบุญชุ่มก็ได้มายังเมืองหางและดำริให้มีการสร้างสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรขึ้นใหม่หน้าจุดเดิมทั้งคณะสงฆ์และชาวบ้านในเมืองหางเมืองโตนเมืองศาสตร์ต่างเห็นด้วยและมีความยินดีอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงชาวไทยใหญ่ที่ข้ามมาทำงานและเรียนหนังสืออยู่เป็นจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ตั้งสำนักงานขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของรัชชานไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานสิทธิมนุษยชนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งยังมีสำนักงานขององค์กรภาคประชาสังคมของชาวไทยใหญ่ในรัชชานตั้งอยู่หลายแห่งส่วนภาคธุรกิจเมื่อมีแผนทำการตลาดสินค้าหรือบริการโดยมีเป้าหมายเป็นชาวไทยใหญ่หลายครั้งที่มักจะขึ้นมาจัดกิจกรรมในเชียงใหม่ซึ่งมีกิจการร้านค้าของคนไทยใหญ่ตั้งอยู่หลายแห่ง
ซึ่งว่ากันว่าสายสัมพันธ์และความผูกพันเช่นนี้ไม่มีเส้นพรมแดนมาขวางกั้นโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรม2กิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความผูกพันของสายสัมพันธ์ของคนจากรัฐชาติและในประเทศไทยที่ไม่มีความเป็นประเทศหรือเส้นพรมแดนมาเป็นตัวแปรแบ่งกั้นโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นบริเวณทางขึ้นบ้านกุ่งจอตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหพื้นที่รอยต่อเชียงใหม่รัชชานโดยมีพิธีบรรจุอัฐิของเจ้าน้อยซอหยันตะเข้าสู่เจดีย์ซึ่งสูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่เจ้าน้อยโดยเฉพาะซึ่งผู้ที่มาร่วมงานหลายร้อยคนมีทั้งชาวไทยใหญ่ชาวไทยชาวไตกลุ่มอื่นๆทั้งที่อยู่ในรัชชานและในประเทศไทยและยังมีบุคคลสำคัญเช่นพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัชชานกองทัพรัชชานพลตรีเคอร์เงินรองประธาน RCSS คนที่2และผู้ประชาการกองทัพรัชชานใต้แม่ชีลูภรรยาเจ้าน้อยซอหยันตะจ่ายแสงเมืองมังกรลูกชายของเจ้าน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้านางสุจันตีมหาเทวีของเจ้าจ่าแสงเจ้าฟ้าหลวงคนสุดท้ายแห่งเมืองสีป้อโดยมีการเล่าประวัติของเจ้านางรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชชานยุคที่เจ้านางเป็นมหาเทวีซึ่งทั้งเจ้าน้อยซอหยันตะและเจ้านางสุจันตีล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาททางจิตใจของชาวไทยใหญ่ในรัชชานยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากอังกฤษคืนเอกราชให้กับดินแดนที่เป็นประเทศเมียนมามาจนถึงทุกวันนี้โดยเจ้าน้อยซอหยันตะได้รับการยกย่องขึ้นเป็นวีรชนผู้กล้าของชาวไทยใหญ่โดยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มหนุ่มศึกหารกองกำลังกู้ชาติกลุ่มแรกที่ร่วมป้องกันอธิปไตยของตนเพื่อความเป็นเอกราชของรัชชานโดยนี่คือประเด็นสำคัญของการเกิดขึ้นของกลุ่มหนุ่มศึกหารและจุดประกายเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวไทยใหญ่และชาวไตกลุ่มอื่นๆให้กล้าลุกขึ้นมาและสามารถรวมตัวกันเพื่อเป็นกองกำลังกู้ชาติและยังมีอีกหลายกลุ่มตามมาในภายหลังซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของกองทัพรัชชานในทุกวันนี้โดยเจ้าน้อยซอหยันตะเป็นบุตรของเจ้าขุนกำเจ้าฟ้าผู้ปกครองเมืองมาวหลงซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองรุ่ยลี่เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัวเต๋อหงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองหมู่เจ้ในภาคเหนือของรัชชานั่นเอง